มันเป็นใน270ซึ่งออกไปเนี่ย270ป่ะเราจะต้องลบออกเนี่ยเป็น270เลยคนดังเลย270วันนี้เลยใช่ไหม3ตัว3ตัวตรงเอาล่ะวันนี้ครบรอบ46ปีแล้วก็แปซิฟิกเปิดบ้านอยากจะพูดไปถึงพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศยังไงบ้างครับโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มเป้าหมายนั่นก็คือเกษตรกรของประเทศนั้นให้มีความมั่นคงต่อไปในอนาคตนะครับบัดนี้ได้เวลาสมควรผมขออนุญาตต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่อยู่หน้าที่แห่งนี้และเชิญชวนทุกท่านร่วมกระทำพิธีเปิดบ้านแปซิฟิกเมล็ดพันธุ์จำกัดณบัดนี้ครับสวัสดีครับรอบต่อไปค่ะนะคะจะเป็นการตัดริบบิ้นนะคะเพื่อเป็นการเปิดบ้านแปซิฟิก5 4 3 2 1ขอเสียงปรบมือด้วยครับอยากให้คุณพาโชคพูดถึงนิดหนึ่งตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจต่างๆอาจจะไม่เป็นใจเนื่องจากโควิด -19 แปซิฟิกเมล็ดพันธุ์ยืนหยัดมาแล้ว46ปีเนี่ยจะเคียงข้างเติบโตไปด้วยกันกับพี่น้องเกษตรกรยังไงครับครับตรงนี้ก็อยากจะยืนยันอีกครั้งนึงครับว่าธุรกิจของแปซิฟิกเมล็ดพันธุ์ขึ้นอยู่กับความสำเร็จผลกำไรของเกษตรกรที่ตั้งเพราะฉะนั้น เป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่งอยู่แล้วว่าที่เราต้องจัดหาผลิตภัณฑ์ของเราที่ดีมีคุณภาพพร้อมกับการให้ข้อมูลให้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรไปปลูกแล้วก็ปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงแล้วก็ให้เกษตรกรมีความเสี่ยงน้อยที่สุดในการทําการเกษตรในการเพาะปลูกซึ่งอย่างที่เรียนนะครับว่าพันธุ์ของเราเนี่ยมันมีศักยภาพที่จะให้ผลผลิตสูงที่จะทําให้เกษตรกรเนี่ยได้รับผลกําไรที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่ามันมีตัวแปรในหลายเรื่องที่อาจจะทําให้แทนที่จะได้แบบนี้มันอาจจะลดลงไปตามตัวแปรด้านลบไม่ว่าจะฝนแล้งไม่ว่าจะดินไม่อุดมสมบูรณ์หรือว่ามีวัชพืชมีอะไรเนี่ยแต่เราก็พยายามจะทำหน้าที่ของเราเพื่อให้เกษตรกรมั่นใจว่ารู้ว่าจะทำยังไงที่ในการปลูกข้าวโพดแล้วทำให้ได้ผลผลิตสูงตรงนี้คือเรามีทั้งทีมงานเรามีทั้งนักวิชาการที่พยายามจะออกไปพบปะกับเกษตรกรในแต่ละปีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อให้มั่นใจว่าเกษตรกรเนี่ยรู้เลยว่าถ้าจะปลูกข้าวโพดเนี่ยจะให้ได้ผลผลิตสูงเนี่ยมีจะต้องทำอะไรแต่จะทำได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่ให้เขารู้ให้เขารู้แล้วก็พยายามจะสนับสนุนแล้วก็พยายามกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรพวกเราต้องทำอย่างนี้ถ้าจะปลูกข้าวโพดเพื่อจะแข่งขันเพื่อจะอยู่ให้ได้เพื่อจะมีกำไรสูงต้องทำแบบนี้เท่านั้นครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นหน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของเราจริงๆของแปซิฟิกที่จะถ่ายทอดข้อมูลตรงนี้ไปใช่ถ่ายทอดแล้วก็พยายามกระตุ้นให้เกษตรกรเนี่ยต้องทำไม่ได้เพื่อผลกำไรเพื่อความ อยู่ดีกินดีนั่นคือมันเป็นเหมือนนโยบายด้วยนโยบายด้วยว่าเพราะว่าเราอยู่กับเกษตรกรเนี่ยธุรกิจอย่างนี้เนี่ยถ้าเกษตรกรอยู่ไม่ได้บริษัทธุรกิจก็ไปไม่ได้ครับนั้นยิ่งเกษตรกรมีกำไรมากเท่าไหร่กำไรนั้นน่ะเกษตรกรก็จะมีกำลังกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราตรงนี้มันหนีกันไม่ออกมันตัดกันไม่ขาดนั้นถึงบอกว่าเราจะอาจจะทำหลายวิธีจะโดยตรงที่เราให้ได้คือ1ก็คือเรามีผลิตภัณฑ์อะไรเรามีเมล็ดพันธุ์อะไรเราทำให้ดีที่สุดตรงตามมาตรฐานที่สุดที่มันควรจะเป็นอันที่2ก็คือให้ความรู้ให้ไอ้ที่เรามีประสบการณ์กับในการทำข้าวโพดเราต้องทำตรงนี้แล้วก็สื่อแล้วถ่ายทอดออกไปให้มากที่สุดในทุกช่องทางที่เรามีไม่ว่าจะพบปะกับเกษตรกรโดยตรงที่เราเรียกว่าประชุมเกษตรกรประชุมชาวไร่หรือทำออกสื่อประชาสัมพันธ์อันนี้ก็เป็นอันนึงที่เราคุยกันวันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งถ้าเกษตรกรได้มานั่งดูแล้วก็โอเคอาจจะได้ข้อคิดหรือได้แนวทางอันนึงหรือว่าจะออกตอนนี้มันมีเรื่องสื่อออนไลน์ก็เยอะมากเราก็ทำทุกเรื่องเพื่อจะให้เข้าถึงเกษตรกรให้ได้เพื่ออย่างน้อยว่ากระตุ้นร่วมกับอย่างน้อยเราก็มีส่วนสนับสนุนราชการในการที่จะสร้างความอยู่ดีกินดีกับเกษตรกรเพราะนั้นเราไม่สามารถเกษตรกรไม่สามารถทำยังไงก็ได้ปลูกข้าวโพดแล้วก็ทำตามมีตามกรรมตามเกิดไอ้อย่างนั้นน่ะ
มันมีแต่จะอย่าแย่ลงแย่ลงมันต้องเปลี่ยนทัศนคติต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องพัฒนานำปรับปรุงเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาใช้อย่างที่เราคุยกันไปแล้วอะไรที่เหมาะกับตัวเองแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกเทคโนโลยีทุกนวัตกรรมจะเหมาะกับตัวเองแต่ตัวเองต้องดูแล้วก็เอ้ยมันปรับยังไงที่จะใช้ให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันต้องปรับตัวไปในทางนี้อย่างเดียวเราจะทำแบบไอ้ที่เมื่อก่อน 20-30 ปีเราไม่ได้แล้วเราจะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแปซิฟิกเป็นส่วนหนึ่งที่พร้อมจะนำความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีในการเกษตรในการเพาะปลูกเนี่ยให้แปลมาเป็นในรูปที่เกษตรกรเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ไม่ซับซ้อนว่าไอ้เขาจะเอาไปทำยังไงมีต้นทุนยังไงคุ้มค่าความเสี่ยงที่ต้องลงไหมตรงเนี้ยผมคิดว่าเป็นบทบาทสำคัญของทีมงานของ Pacific ที่เราทำธุรกิจทุกวันนี้เราไม่สามารถทำธุรกิจว่าขายแล้วก็เลิกกันไปทำไม่ได้ครับทำไม่ได้แล้วมันไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่โตครับไม่โตเราทำไม่ได้เพราะมันเหมือนกับว่าภารกิจของเราคือพันธกิจของเราคือว่าเกษตรกรปลูกเราต้องตามไปดูเฮ้ยถึงเก็บเกี่ยวแล้วเขาได้กำไรเท่าไหร่แล้วมีช่องตรงไหนที่เราไปดูไปศึกษาว่าจะพัฒนาจะปรับปรุงจะบอกเขาได้ไหมว่าเขาต้องน่าจะทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นะเพื่อจะทำให้มันดีขึ้นไปอีกครับเพราะต่างคนต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันเราก็ไปเรียนรู้เขาด้วยว่าในสภาพพื้นที่เขาก็ไม่เหมือนสภาพพื้นที่เรามันแต่เรามีทีมงานอยู่ทั่วประเทศที่วิ่งแล้วเอาข้อมูลกลับมาเรามานั่งดูเราจะบอกเกษตรกรไงว่าถ้าปลูกแล้วเนี่ยก็ทำอย่างเงี้ยเราต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนเขาตรงนี้เขาไม่ถูกนะครับอะไรเงี้ยเราไม่ให้เขาทำเกษตรแบบเดาแบบจินตนาการโดยที่มีวิชาการรองรับเราพยายามทำให้เขาเข้าใจที่ถูกต้องรู้ว่าคือรู้ว่าเป็นมืออาชีพในแง่ที่ว่ารู้ว่าถ้าจะทำก็โพดแล้วจะให้ได้ผลผลิตสูงเนี่ยมันมีปัจจัยมีต้องทำอะไรอ่ะอย่างที่ผมบอกว่าจะต้องทำอะไรแต่ทำได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่รู้ว่าต้องทำอะไรตรงเนี้ยก็คือการให้ความรู้ควบคู่ไปกับการจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพให้กับเกษตรกรสุดท้ายระยะยาวเพราะไอ้เรื่องแบบนี้มันต้องใช้เวลามันไม่สามารถเปลี่ยนได้ในวันใดวันหนึ่งแต่มันทำไปเรื่อยๆจากรุ่นต่อรุ่นนะตอนนี้รุ่นพ่อรุ่นแม่มารุ่นลูกรุ่นต่อไปเนี่ยองค์ความรู้นี้ต้องพัฒนาแล้วก็อยู่กับเป็นครอบครัวที่จะส่งต่อเป็นรุ่นต่อไปผมคิดว่าตรงนี้คือผมว่าพันธกิจหรือว่าปรัชญาแนวทางการทำธุรกิจของแปซิฟิกเมล็ดพันธุ์ที่เราถ่ายทอดกันทุกคนในทีมงานครับผมครับโอ้โหนี่ครับจะให้หวยไปเยอะมาก392เมษานะ1เมษาถ้าเป็น0 2.0 แน่นเลยสุดยอดเลยครับผมครับคือถ้าเกษตรกรปลูกข้าวโพดแบบที่คุณอาโชคบอกเนี่ยก็คือว่าต้นทุนกำไรต่างๆก็อยู่ได้ยังสามารถยืนอยู่ได้คือถ้าเราวิเคราะห์ต้นทุนเนี่ยสมมติว่าในปัจจุบันเนี่ยผมว่าต้นทุนในการทำข้าวโพดไร่นึงเนี่ยมันก็อยู่ประมาณที่4,500 บาท 4,500 บาท 4,500 บาทรวมๆนะถ้ามีทั้งค่าเม็ดค่าปุ๋ยค่ายาค่าไถค่ากำจัดวัชพืชค่ายาหนอนยาอะไรเนี่ยมันอยู่ประมาณประมาณเท่านี้แล้วขายได้ถ้า4,000 เนี่ยถ้าได้สมมติว่าถ้าได้พันหนึ่งอ่ะถ้าเขาขายได้สมมติว่าหน้าไร่เนี่ยเขาขายได้6บาทเนี่ย 6,000 แล้วต้นทุน 4,500 ได้กำไร 1,500 เนี่ยอาจจะไม่จูงใจงั้นจะทำยังไงเนี่ยลงทุนไป 4,500 แล้วให้ได้ 1,500 กิโลกรัมแล้วรายได้จะได้ 8,000-9,000 ไอ้นี่คือความท้าทายนี่แหละคือถ้าไล่หนึ่งกำไรยังมีช่องว่างตรงนี้อยู่ถ้าได้กำไร 3,000-4,000 เนี่ยมันก็น่าจะจูงใจอยู่ในระยะเวลาที่ปลูกประมาณ3เดือนครึ่งหรือ100 วัน120วันเนี่ยได้กำไรไล่ละ 3,000 เนี่ยตรงเนี้ยมันถึงต้องคิดต่อแต่ว่าตรงเนี้ยที่เราต้องว่าพันต้องดีกันไอ้ 4,500 ถ้าลงไปแล้วเนี่ยต้องเลือกใช้พันที่ดีต้องมีการจัดการที่ดีใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมแล้วก็รอช่วงเทวดาจะช่วยต่อให้พาไปครับผมครับตรงนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเราคิดว่ากำไรไร่ละ 1,500 มันเสี่ยงเกินไปเพราะมันผิดพลาดขึ้นมาขาดทุนเลยขาดทุนเลยแล้วเนี่ยโอเคเอาละวันนี้ครบรอบ46ปีแล้วก็แปซิฟิกเปิดบ้านอยากจะพูดไปถึงพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศยังไงบ้างครับครับก็ในวาระครบรอบ46ปีถ้าเป็นคนก็สมมติว่ามีประสบการณ์มีวุฒิภาวะที่มากพอสมควรในสิ่งที่ตัวเองทำครับผมให้ความมั่นใจว่าเรามีองค์ความรู้เรามีศักยภาพที่ดีพอที่จัดหาเมล็ดพันธุ์และก็พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพช่วยสนับสนุนให้กับเกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยประสบความสำเร็จในการทำไร่ซึ่งนั่นคือความมุ่งหวังของเราอย่างสูงที่จะพยายามยกระดับความอยู่ดีกินดีหรือว่าผลกำไรให้กับเกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทุกๆคน
นั้นแปซิฟิกจะเป็นส่วนหนึ่งที่ยืนเคียงข้างเคียงคู่กับพี่น้องเกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทุกท่านครับครับวันนี้ทางเกษตรก้าวไกลต้องขอบคุณคุณพาโชคมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสู้ๆครับสู้ๆไปด้วยกันสู้ๆ